มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือบริษัทบิตเทลบริษัทหัวเว่ยลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยนายกิติชัยลือศักดิ์กุชกรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทบิตเทลจำกัดมหาชนและนายหมาเซียวรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายโซลูชันบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว University of Digital Education and Green University โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บริษัทบิตเทลจำกัดมหาชนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆร่วมงานเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาณชั้น39อาคาร G Tower Grand Rama 9เพื่อนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยจะนำร่องในโครงการ Digital Dentistry Collegeของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล Digital Dentistry College แห่งแรกในประเทศไทยและเป็นวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนคือเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะก็จะพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ระบบ Digital and Green University นะครับซึ่งทางวลัยลักษณ์เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับจากทั้งบริสเทลแล้วก็ทั้งโอเวย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกนะครับที่มีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องระบบดิจิตอลระบบไอทีเนี่ยนะครับที่จะได้สนับสนุนพัฒนาเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเท่าที่ตกลงกันในการเริ่มต้นเนี่ยทางหัวเว่ยเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือกันทั้งในด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งในด้านการพัฒนาระบบต่างๆแล้วก็การเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาของเราด้วยแล้วนักศึกษาของเราก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะเดียวกันทางหัวเว่ยก็จะได้พัฒนาหรือนำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ก้าวหน้าเนี่ยเอามาใช้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นใหม่ๆเนี่ยสามารถสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยบุกเบิกก็คือมหาวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาตินะซึ่งเราปรารถนานะครับจะให้เป็นมหาวิทยาลัยทันตแพทย์ดิจิตอลของประเทศนะจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลทางด้านทันตแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็ได้คุยกับท่านอาจารย์สิทธิชัยเนี่ยไปถึงขั้นว่าเราอยากจะเป็นผู้นำทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในระดับอาเซียน5หัวข้อที่ร่วมทำ MOU เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานหลังจากนี้วิทยาลัยทันตแพทย์ก็อาจจะไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องพื้นฐานทางด้านไอทีแล้วก็ไปคิดต่อยอดอย่างเช่นท่านอาจารย์มองไปถึงขั้นทำตัว Dental Patient Bank ก็คือเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทางทันตกรรมเนี่ยแล้วในอนาคตคลินิกรอบๆนะฮะเราจะเรียกเป็นเซตไลท์เดนทัลคลินิกเนี่ยอาจจะมาใช้สูตรข้อมูลตัวนี้วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงหมายถึงว่าคุณหมอเนี่ยอยู่ตามคลินิกเวลาคุณหมอมาเนี่ยไม่ใช่มาทำฟันอย่างเดียวเอาคนไข้มาด้วยแล้วเราก็ฝึกเทรนนิ่งเพราะงั้น Data ทั้งหมดของผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ต้องเอามาจะอยู่ใน Big Data อยู่ในคลาวด์เพราะงั้นเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยทางวิทยาลัยเนี่ยก็จะทราบปัญหาเขาเมื่อเสร็จปั๊บก็จะเทรนนิ่งอันนี้ก็จะช่วยระบบในการทำได้อย่างดีมากอันที่สองเนี่ยระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยของวิทยาลัยเนี่ยก็คือว่าจะเป็นแบบการเรียนเชิงรุกทั้งของเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเพราะงั้นระบบของ Wi-Fi ระบบของ Smart Classroom เนี่ยจะมาช่วยได้เต็มตรงนี้นั่นหมายถึงว่านักศึกษาเรียนในคลินิกเรียนในชุมชนเนี่ยภาพเสียงเนี่ยมันจะเข้าห้องเรียนแล้วจะได้แชร์กันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็อันที่สุดท้ายคือว่าระบบทั้งหมดเนี่ยจะมีข้อมูลเนี่ยการเรียนการสอนการวิจัยแล้วการรักษาเนี่ยจะประมวลอยู่ด้านเดียวกันนะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นแห่งแรกของบ้านเราแล้วเราก็จะเป็นมหา
วิทยาลัยที่เป็นใช้ระบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบเพราะงั้นผมมั่นใจว่าถ้าท่านอยากเรียนทันตแพทย์ที่จะจบเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ท่านต้องมาเรียนที่วิทยาลัย